มาท้อกันครับพคงเป็นเรื่องของฟุตบอลล้วนๆนะครับในบเบรกนี้นะฮะแต่จะเริ่มกันที่ฟุตบอลไทยกันก่อนแล้วค่อยไปต่างประเทศนะครับมีความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในบ้านเราชั้นชุดซีเกมนะฮะแล้วก็การเปิดตัวผู้จัดจาการทีมคนใหม่ของชนบุรีนะครับเริ่มัาที่ชุดซีเกมกันก่อนครับเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดสู้ศึกซีเกซีเกมนะครับขอไปครั้งที่2 7 ที่ประเทศเมียนมานะครับเมื่อวันที่2ทธันวาคมที่ผ่านมาโคชซิโกโ้กิติศักดิ์เสนาเม,มืองนําลูกทีมออกจากแคมป์ฝึกซ้อมที่สามกอล์ฟอัลายจังหวัดเชียงใหม่แล้วเ<ม>พื่อเข้าพักที่โรงแรมเอสซีพาร์คนะครับมีเรื่องสําคัญก็คือว่าไม่อนุญาตให้นักเตะค้างแรงที่อื่นเนื่องจากว่าวันเกรงสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองด้วยนะฮะบ้าครับนะฮะก็คือพอเดินทาง บินมาจากเชียงใหม่ปุ๊บเนี่ยให้กลับบ้านไปเก็บข้าวของแพ็คใส่กระเป๋าแล้ววัยรุ่นทั้งนั้นด้วยสินั่นน่ะสิแล้วก็พอเก็บข้าวของเสร็จก็ให้กลับมาที่โรงแรมเอสซีพาร์คแล้วก็นอนพักที่เอสซีพาร์คไม่ให้ไปนอนที่อื่นใช่ครับโอ้โหโอ้หนี่สามอาทิตย์เกือบหนึ่งเดือนนะฮะที่คุณปั๊มนี่ไม่ได้เลยนะที่นักเตะเนี่ยไปเก็บตัวที่เชียงใหม่แต่ก็อยู่ห่างจากครอบครัวอ๋อฮะคุณปั๊มอยู่ห่างได้ไหมเป็นคุณปั๊มเนี่ย ก็ถ้าเพื่อชาตินี่ก็ทำได้แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ <S 2> <S 2> <S 2> เห็นมีชนาธิสงกระสินก็มีแวะไปกินข้าวของพ่อคุณแม่เหมือนเป็นการเลี้ยงอําลาก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะเดินทางไปที่เมียนมาด้วยไม่ว่ากาันแต่ว่าคืออยากให้มาอยู่ในแคมป์เดียวกันที่โรงแรมเอสซี่พาร์คเนี่ยนะครับ,รบซึ่งตามกําหนดเนี่ยนะครับจะเดินทางไปเมียนมาวันนี้นะครับตอนบ่ายโมงนะครับก่อนที่เราจะลงสนามในเกมนัดแรกเจอกับดีมอรเลสเต้วันอาทิตย์วันที่7จ็ธันวาคมนะครับที่สนามตู้วันณะนะฮะเมืองย่างกุ้ง ตอน4ี่โมงครึ่งตามเวลาในประเทศไทยก็วันเสาร์นี้น่าจะเป็นแมตช์สำคัญที่คนไทยเนี่ยลุ้นกันนะครับก็ถือว่าต้องติดตามนะครับส่วนของการเดินทางเนี่ยก็จะเดินทางโดยสายการบินไทยนะครับไปกันที่ย่างกุ้งในรอบแรกเนี่ยของเราจะเล่นที่ย่างกุ้งแต่ว่าถ้าเกิดเข้ารอบลึกๆไปนะครับเพราะว่านัดชิงหรือว่ารอบลึกๆเนี่ยจะไปเล่นที่เนปิดอครับซึ่งการเดินทางก็ถือว่ามีการเปิดเผยไปแล้วนะครับจาก ย่างกู้งไปในปีดอเนี่ย5ชั่วโมง5ชั่วโมงรถยนต์รถยนต์นะฮะอืโอ้โหรถยนต์อย่างเดียวใช่ไหมฮะใช่ครับก็ถือว่าต้องเตรียมการในเรื่องของการเดินทางด้วยเหมือนกันครับนะครับนั่นคือการเดินทางไปที่พม่านะครับส่วนโคซิโกกิติศักดิ์เสนาเมืองนะครับก็เปิดเผยความพร้อมล่าสุดของทีมซีเกมชุดนี้นะครับหลังจากไปเก็บตัวที่เชียงใหม่มาร่วมเดือนนะครับบอกว่าสภาพร่างกายของลูกทีมเวลานี้20คนที่ประกาศรายชื่อออกมาพร้อมทุกคนนะครับ ก็นักเตะที่มีการบาดเจ็บก่อนหน้านี้ครับก็มีกวินธรรมสัจจานันชนินแทเอชนาน,านันป้อมบุภาและสราวุฒิมาสุขทั้งหมดเนี่ยก็กลับมาเรียกความฟิตกลับมาสมบูรณ์เรียบร้อยโดยเฉพาะกาวินนี่ก็ต้องบอกว่าเหลือเชื่อเหมือนกันกอาการบาดเจ็บที่ปีนี้เจ็บถึง2ครั้ง2จุดแต่ว่าสุดท้ายปายซีเกมได้แล้วมีโอกาสที่จะโคซิโก้บอกว่ามีโอกาสที่จะออกซ้ายเป็นตัวจริงด้วยครับ,ค,รบคือปีนี้เนี่ยเป็นปีที่กวินโชคไม่ดีเลยนะครับ,รบก็ออกสตาร์ทมาเปิดฉาก ฤดูการเนี่ยไปอุ่นเครื่อง p r e ซ i s, <S ั่นที่ที่ฮ่องกงแล้วก็เจ็บกลับมาเจ็บจนกระทั่งว่าโอ้โหจนกระทั่งก็กลับมาได้ช่วงราวสักต้นเลข2สองช่วงกลางกลางเทอมอะ่ะครับกลับมาได้สักเกมเดียวมั้งเจ็บอีกใช่เจ็บจนกระทั่งว่ายังไงทุกคนมองว่าไม่มีทางแหละไม่มีวีแ่แววว่าจะกลับมารับใช้ชาติในชุดสีเกมใชแแต่ปรากฏว่าอาการบาดเจ็บที่ข้อศอกข,ขวานะฮะก็หายเจ็บเร็วหรือเชื่อแต่คงต้องดูว่าโค้ ซิโก้จะเลือกใครเป็นมือนหนึ่งผู้สาวประตูมี3คนนะครับ,รบมีกวินมีอุกฤษวงมีมาแล้วก็มีชินินแซเอะคือดูตามดีกรีแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นกวินแต่เพียงว่าสภาพร่างกายของกวินจะสมู์เต็มร้อยหรือเปล่านะครัคร้คือก็คงต้องแล้วแต่ท,ทีมงานสตาฟโค้ชของโคซิโก้เนี่ยนะฮะพูดถึงสเสวีผู้เล่นตัวจริงโคซิโก้บอกว่าต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ณเวลานั้นด้วยส่วนแผนการเล่นจะใช้ระบบ4ี่สหรือว่า4ี่สาหนึ่ง ก็ขึ้นอยู่กับจังหวะของเกมว่าเป็นฝ่ายรุกหรือเป็นฝ่ายรับเนี่ยนะครับเราตั้งเป้าว่าจะเก็บ10คะแนนแรกในรอบแรกนะครับพร้อมทั้งขอให้นักเตะเล่นอย่างเต็มที่ไม่ประมาทเชื่อว่าถ้าหากทำได้ก็จะสามารถคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนี่คือความเคลื่อนไหวของแคมป์ซีเกมส์ก็เป็นเป้าหมายที่ปีนี้ค่อนข้างที่จะส่วนตัวของโค้ชซิโก้เองต้องยอมรับว่ากดดนันพอสมควรนะครับเพราะว่าตั้งไว้ที่ทองเลยจากที่2ปี2ครั้งหลังตกรอบแรกนะครับซิโก้เองมีประสบการณ์ ที่ลาวเนี่ยซิก้เป็นฐานะผู้ช่วยสตีฟดับบี้ไปแล้วก็น่าจะเรียนรู้อะไรตรงนั้นมาแบบการที่จะนําทีมเองไปในครั้งนี้ภารกิจมันเป็นเหรียญอื่นไม่ได้แล้วล่ะใช่ครับครับคือด้วยการเตรียมทีมขนาดนี้เสีย่าผู้เล่นที่เราพร้อมกว่าสองครั้งที่เราตกรอบแรกมาเลยนะก็น่าจะได้ลุ้นแหละนะฮะส่วนตัวก็ก็เชียร์เต็มที่นะครับผมนะคุณวรวีมะกูดีก็บอกแล้วว่าสมาคมฟุตบอลนี่ใช่ไหมฮะเต็มเหนียวหล้านหล้านแล้วก็เอาฟุตบอล ในฐานะของซีเกมเนี่ยก็มีทั้งฟุตบอลสองเหรียญทองชายหญิงฟุตซอลชายหญิงคุณวรวีบอกว่าทุกเหรียญทองได้หมดได้หมดนะฮะเดี๋ยวต้องตามต้งตให้กำลังใจกันนะครับนั่นคือความเคลื่อนไหวของทีมซีเกมส์ทีฟุตบอลทีมชาติไทยที่เดินทางเป็นทัพแรกเลยกลับไปที่เมียนมานะครับ